สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบและซีทุกคนเลยนะอันนี้คือว่ามารีวิวนะครับผมมารีวิวตัดผมและก็จะตัดผมเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็รีวิวการตัดผมของตะปูชาแนลเนี่ยครับแล่เดี๋ยวจะตั้งกล้องดีแล่ครับนี่คือตัดผมเองนะตัดผมเองครับผมรีวิวตัดผมเองตัดผมเองเลยอยู่ลังอยู่ติดเดิมเล่นจะลังบานแต่ยอกไปท้ายลังบานกับร้อนอย่างร้อนเลยปีช่องแล้วอีวันจ่ายแล้วอย่างร้อนเลยกับอากาศเริ่มจะหน้าแล้วปัตยานี่รีวิวนะเดือนหนึ่งตัดตรงวันจ่ายหมดแล้วแต่กับผมเนี่ยตัดตึงอาการผมกันผมนะกันผมกันกล้าวอีดหนึ่งออกแตดหนึ่งแต่ตรงนี้อย่าไปนี่นะแต่จริงกับข้าวอย่าหวานได้ได้รู้ไหมฮอกพี่น้องเออฮอกผมสองสีแล้วตาปูมีผมสองสีแล้วขึ้นที่นี่ขึ้นที่คางก่อนนะครับผมแต่ตามนี้ไม่มีนะมันหัวยังไม่มันว่าไม้กับผมในรีวิวนะรีวิวการตัดผมของตาปูชาแนลนะสวยไหมไข่จางตัดได้นะครับนะตึ้งไข่มาแล้วแต่ก้าวมาแล้วว่าไม่ใช่ตาปูไม่มีโฆษณานะตามติดคลิปแดกคลิปซ้อนนะครับผมเพราะว่ากับปูเปียวคลิปข้องก็เดินมาลงเอากล้องนุ๊กไปลงเอากล้องแต่เปล่าลงแต่ว่ามันก็เป็นที่เกี้ยวนะแต่ว่าเขาว่ามันไม่ตุ๊กตองตามแต่เราตั้งจองนะก็เลยเราบอกมาแล้วตอนนี้ยังเลือกคลิปตาปูรอฝั่งพ้นนาทีซ่องเดือนพฤศจิกากับปมก็ทุกคนเป็นกำลังใจตาปูกันนะครับนะตาปูชาแนลรอง่ายซ่องวันรอง่ายซ่องวันจ้ามันกิดติดเกลียดร้องไห้กับน้องฟ้นร้องไห้กับน้องฟ้นร้องไห้หนักมากเลยหลวงคุณนายอย่าไปร้องอย่าไปร้องนะครับอย่าไปร้องสู้ปาบิ้มก็ให้กำลังใจน้องจุ้ยก็ให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจหมดเลยจริงอยากนั่นเลยอยากไปทำคลิปคนเดินตอนแรกกับคลิปกินข้าวอยู่ดีไม่เปลี่ยนตำปลำไปตำมาเป็นฟ้นเลยเป็นพ้นตั้งแต่ก็แจ้งเตือนกลางแดงนะครับแจ้งเตือนกลางแดงก็ไอ้คลิปกล้องโรเบิร์ตใส่ฟันไม่รู้เรื่องไงเขาอยากทำได้ก็ทำตามเขาไม่รู้เรื่องนี่ไม่รู้เรื่องแรกกินงานอะไรก็เรียกว่าอะไรนะว่าเดียวกับเตียนบีบไม่รู้ตามหน้าตามล่างไม่รู้จักไม่รู้จักใครไม่รู้กว่าตารู้จักคนไหวก็ดีเหมือนกันนะนี่ไม่รู้จักใครเลยมารีวิวนะครับหน้ารีวิวตัดผมรีวิวการตัดผมของตาปูคลิปนี้ก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับตะปูชาแนลด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปใครชอบก็กดแชร์ตะปูด้วยนะกดแชร์ไปเลยนะนี่คือการตัดผมนะยุคประหยัดยุคช่วงประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะครับผมตัดเองอะไรเองนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะพอหลังข้างนอกเสียงดังน่าจะเมาเหล้า เสียงดังมากชาวต่างชาติเสียงดังมากเสียงดังมากเลยวัวกรอกอย่าหลวงวัวกรอกอย่าหลวงวัวกรอกขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะคลิปนี้ก็ครั้งนี้แหละมาอยู่ตันตัดป้องต้องตัดปูช่วยไหมช่วยไม่ช่วยช่วยไม่ช่วยก็ว่ากันไปตัดได้ตอนนี้แหละโอเคแล้วนะตะกินนิดตะไหวใต้ไก่ใต้วัวลูนก็ได้จริงๆนะได้เต้ใต้วัวลูนก็ได้ไข่ใต้ไข่คนวัวไรโลนก็ได้เม็ดมันมีไงแต่เราไม่แต่ตะปูโอเคขนาดนี้เรารู้เรื่องแล้วตะวัวลวนก็ตะคนวัวลวนใช่ไหมเกิดคนวัวลวนหรือตะคนวัวลวนคือว่าเราต้องตรงนี้ต้องการออกต้องไต้มาเลยตะคนวัวไปเลยลวนไปเลยลวนซ่ามาการไปเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาจำนะครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าเด้อรีวิวการตัดผมตะปูชิเด้